สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดส่องชีวิตติดหรูแมนใบเตยสินสอด40ล้านคฤหาสน์50ล้านค่าช็อปเดือนละ5ล้านเป็นประเด็นที่ทุกคนตั้งข้อสังเกตถึงความไม่ปกติคือเส้นทางการเงินของดีเจแมนเองที่พบว่ามีเงินโอนเข้าบัญชีไม่น้อยกว่า10ล้านบาทและเมื่อมีการย้อนดูในเรื่องของชีวิตส่วนตัวทั้งดีเจแมนและใบเตยก็พบว่ามีไลฟ์สไตล์ที่หรูหราฟู่ฟ้าไม่น้อยเลยทีเดียวโดยทั้งคู่เป็นเจ้าของคฤหาสน์หลังงามมูลค่าไม่ต่ำกว่า50ล้านบาทเป็นบ้านเดี่ยวขนาด2ชั้นปลูกสร้างอยู่ในเนื้อที่ประมาณ130ตารางวาเรียกว่าโออาใหญ่โตกว้างขวางสมฐานะเหมาะสำหรับการพักอาศัยแบบครอบครัวพรั่งพร้อมด้วย Elder Care Solution ที่เอื้ออำนวยต่อผู้สูงอายุเช่นทางลาดบริเวณหน้าประตูสำหรับใช้วีลแชร์หรือรถเข็นเด็กภายในบ้านก็มีการตกแต่งอย่างสวยงามมีรสนิยมไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นเพดานสูงที่ให้บรรยากาศปลอดโปร่งและเย็นสบายโดยผนังด้านข้างตกแต่งด้วยหินเพิ่มพลังหรือเขียวเหนียวซับสีมงคลประจำวันจันทร์ซึ่งเป็นวันเกิดของเจ้าของบ้านฝ่ายชายมีส่วนของดับเบิลลิฟวิ่งรูมที่เชื่อม3พื้นที่คือห้องนั่งเล่นวิวส่วนข้างบ้านห้องกินข้าวและครัวฝรั่งรวมไว้ในพื้นที่เดียวกันนอกจากนั้นยังมีมุมสวนหน้าบ้านที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นต้นพุทธเศรษฐีต้นแก้วต้นจิกรวมถึงเป็นที่ประดิษฐานพระพิฆเนศสำหรับไหว้บูชาท่ามกลางความโออาใหญ่โตระดับคฤหาสน์สิ่งหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือบรรดากระเป๋าแบรนด์เนมของเจ้าของบ้านฝ่ายหญิงที่มีรวมๆแล้วเกือบ100ใบแทบจะเรียกเป็นช็อปขนาดย่อมๆได้เลยทีเดียวสนนราคารวมๆก็น่าจะหลักหลายร้อยล้านอยู่ยังไม่นับรวมถึงนาฬิกาหรูเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวที่มีอยู่เต็มตู้เงินช้อปปิ้งอีกไม่ต่ำกว่าเดือนละ5ล้านย้อนกลับไปเมื่อตอนที่ทั้งคู่แต่งงานเฉพาะเงินสินสอดทองมั่นก็ปาเข้าไป40ล้านแล้วแน่นอนว่าจากข่าวคราวที่ปรากฏอย่างต่อเนื่องในสื่อแม้จะยังไม่มีบทสรุปที่ชัดเจนแต่ทั้งคู่ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักถึงขนาดที่ถูกยกเลิกงานจ้างทั้งหมดเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะฝ่ายหญิงที่รับงานละครไว้1เรื่องก็ถูกผู้จัดเปลี่ยนตัวไปเรียบร้อยแล้วเพราะเกรงว่าคดีดังกล่าวจะกระทบมาถึงงานนั่นเองท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ